อพาร์ตเมนต์ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะซาลงแล้วโควิดคุณหมอพยาบาลเนี่ยกลับบ้านกลับช่องแล้วนะคะเป็นเดือนแล้วค่ะประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็คืนอพาร์ตเมนต์เรามาแล้วค่ะก็ดีใจค่ะที่ท่านได้กลับบ้านกลับช่องกันนะคะยังพูดถึงการตัดสินใจได้ไหมครับครูว่าทำไมครูถึงเลือกเอาอพาร์ตเมนต์ของตัวเองไปให้กับแพทย์พยาบาลพักในตอนนั้นอ๋อคือลูกสาวเนี่ยได้รับทราบว่าคุณหมอเนี่ยหาที่พักแถวๆนั้นนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกในการเดินทางไปกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเขาได้ยินข่าวนี้เขาก็รีบไปติดต่อแล้วก็เสนออพาร์ตเมนต์ PSB ของเราเนี่ยนะคะให้คุณหมอทีแรกท่านก็จะเช่าบอกไม่ต้องเช่าหรอกเราอยากตอบแทนเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ใกล้สิริราชเพิ่งพาอาศัยท่านมานะคะแล้วยังงานเนี่ยโควิดคราวนี้เราเห็นการเสียสละของแพทย์พยาบาลเราก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะเรานั่งอยู่บ้านสบายสบายก็เป็นสิ่งเดียวที่เราจะทำได้นะคะอย่างความรู้สึกอะค่ะครูเวลาเห็นแพทย์พยาบาลเข้าไปพักในที่ของเราความรู้สึกยังไงบ้างคะในฐานะแบบโอ้ดีใจค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ลูกเขาจัดอาหารสามมื้อไปให้ท่านด้วยค่ะท่านก็ไม่ได้วุ่นวายไม่ได้เรื่องมากไม่ได้อะไรเลยนะคือไม่ได้ขอร้องอะไรมากมายนะคะให้อะไรก็รับประทานตามนั้นแล้วก็ท่านก็เกรงอกเกรงใจน่ารักมากนะคือมันเกิดขึ้นจากเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทำงานหนักมากจริงๆค่ะใช่ค่ะก็อันนี้คือจากที่ได้ข่าวได้รับทราบนะคะคือมันไม่ใช่แค่ทำงานหนักนะมันเสี่ยงกับความตายด้วยนะอย่างเราเนี่ยอยู่บ้านเราก็ยังห่างนะแต่ตรงนั้นเข้าไปอยู่กับเชื้อโรคนะแล้วท่านเนี่ยกลับบ้านไม่ได้คือท่านต้องมาควอรันทีน14วันถูกกักอยู่ในนั้นน่ะเพื่อที่จะกลับไปโรงพยาบาลอีกนะแล้วก็พอครบกำหนดก็กลับมาควอรันทีนอีก14วันคือไม่ได้กลับบ้านกลับช่องเลยแต่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ริมน้ำท่านก็ได้อ่านหนังสือได้ดูแม่น้ำก็ได้เพลิดเพลินคือออกไปไหนไม่ได้อย่างน้อยก็มีวิวมีอะไรก็เราก็มีความสุขตรงนี้ก็ไม่ใช่ห้องแคบๆที่จะกักท่านคุณมีโอกาสได้คุยกับบุคลากรทางการแพทย์ไหมคะมันไม่ได้คุยค่ะท่านอยู่หัวหินค่ะค่ะแล้วก็มาไม่ได้มากรุงเทพไม่ได้แต่ว่าลูกก็จะดูแลคุณหมอเหล่านี้ตลอดเวลาอย่างตอนนี้ซาลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ชีวิตก็ดีค่ะท่านก็ได้พักยาวแล้วก็ได้คิดอะไรได้ทำอะไรที่พูดไว้ว่าอยากจะทำมาหลายปีแต่ไม่มีเวลาคราวนี้ก็มีเวลาที่ได้ทำสิ่งที่ฝันไว้สุดท้ายของชีวิตเนี่ยคือจะเก็บงานทั้งหมดเนี่ยที่ทำเนี่ยทั้งเล่าทั้งเล่าเรื่องทั้งวิดีโอทั้งบันทึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นไลบรารีเป็นห้องสมุดที่จะอยู่ใน YouTube ให้ทุกคนได้ศึกษาโดยที่ไม่ต้องมาหาเราเพราะว่าครูเดี๋ยวตายไปแล้วความเหล่านี้มันจะตายไปกับเราด้วยเนาะแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะมอบให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายแล้วก็คนอื่นๆที่สนใจนะคะได้ศึกษากลายเป็นว่ามองช่วงเวลาที่เลวร้ายกลายเป็นเรื่องที่ดีในตรงนี้ดีมากเลยค่ะได้ทำสิ่งนี้แล้วตอนนี้ก็บ้านเมืองฟ้าเปิดแล้วแต่ก็ยังทำต่อเพราะว่าเราได้เริ่มต้นแล้วไอ้ตรงเริ่มต้นเนี่ยมันยากสุดนะเราได้เริ่มต้นแล้วมันก็เป็นระบบที่เราจะทำงานต่อไปได้ละแล้วก็มีคนมาช่วยอีกเยอะแยะก็มันก็จะทำงานนี้ได้สำเร็จไอ้ขออนุญาตกลับไปถึงเรื่องอพาร์ตเมนต์คือเขามีการคืนเรามาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ทำความสะอาดแล้วก็เราก็ปรับปรุงใหม่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคนจะรู้สึกไม่ดีเชื้อโรคอะไรเงี้ยเราก็เลยถือโอกาสตรงนี้ได้ซ่อมแซมปรับปรุงทาสีใหม่ทำอะไรเงี้ยค่ะทำความสะอาดยังไงบ้างคะครูก็จริงๆแล้วก็แทบจะรื้อตกแต่งใหม่ค่ะก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ตกแต่งทำอะไรดีๆกับสถานที่นี้เนาะเพราะว่าเขาก็อยู่มาหลายปีแล้วนะคะแล้วเราก็ควรจะให้ชีวิตใหม่กับเขาเพราะเขาได้ทำสิ่งดีๆแล้วตึกนี้ได้ทำสิ่งดีๆแล้วเราก็จะให้ชีวิตใหม่ให้สีสันใหม่กับเขาแต่จากนี้คาดว่าน่าจะมีคนเข้ามาพักเยอะขึ้นเพราะว่าไม่ได้เห็น
ตามสื่อตามอะไรนี่เห็นพักคนนั้นก็จริงๆเราก็ไม่ได้คิดในแง่นั้นนะแต่เราก็มองดูในแง่ของประโยชน์แต่ตอนนี้เราก็ต้องทำให้เขาปลอดเชื้อทุกอย่างนะคะซึ่งก็ดีเราก็ได้ให้สีสันให้หน้าตาใหม่กับเขาซึ่งหลังจากที่ครูประกาศว่าครูยกให้แพทย์ได้พักก็มีคนเข้ามาชื่นชมครูมากเหมือนกันตอนนี้ครูรู้สึกยังไงบ้างครับที่คนเข้ามาชื่นชมเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะมอบให้ไม่คิดว่าจะมอบให้กับแพทย์พยาบาลได้ก็หลังจากนั้นก็จะมีคนมอบตึกมอบโรงแรมมอบอะไรกันเยอะนะคะเองก็มองดูว่าเป็นผู้บุกเบิกมันก็เราก็เป็นเกียรติมากที่เราเป็นตัวอย่างหนึ่งในยุคต้นๆนั่นนะคะก็การที่เราเป็นตัวเราก็เป็นครูนะเราก็ทำอะไรก็มันก็เป็นการสอนอยู่นะคะมันก็เป็นที่ใส่อยู่แล้วล่ะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเห็นดีใจที่ลูกเนี่ยเป็นคนคิดอันนี้แล้วก็ทำงานนี้โดยตลอดมาให้คุณหมอเห็นดีใจที่ลูกหลานเราเนี่ยมีจิตอาสาแล้วมันก็นอนตาหลับแล้วล่ะที่เราจะเห็นว่าลูกหลานของเราเนี่ยเป็นคนดีนะคิดเป็นอย่างเช่นนั้นครูไม่คิดเลยใช่ไหมว่าเงินรายได้ตรงนั้นในการที่แบบจะมีแขกเข้ามาพักจะหายไปไม่กลัวเลยไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยค่ะเพราะยังไงทุกอย่างมันก็หยุดเงินมันก็ไม่มีอะไรเข้ามานะคะเรามีความรู้สึกเงินทองเนี่ยมันตายแล้วเอาไปไม่ได้นะแต่ความดีความงามหรือว่าความปิติความสุขเนี่ยมันเอาไปได้นะมันจะเอาไปได้มันจะไปเป็นวิญญาณเราจะมีความสุขต่อไปนะคะแล้วมันก็ทำให้คนรอบๆข้างเรามีความสุขมันก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะขออัปเดตถึงเรื่องโรงเรียนที่ว่าหินบ้างตอนนี้เปิดหรือว่ายังไงบ้างก็จะเปิด1กรกฎาคมหาตามเหมือนโรงเรียนที่อื่นแต่โรงเรียนเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดเรื่องลมหายใจเรื่องความห่าง social distancing เนี่ยเราคิดมาตั้งแต่ต้นละเพราะว่าแอนจะเป็นคนนิสัยที่ว่าเราถูกสอนมาในโบราณนะเราจะไม่หายใจรถกันเราจะอยู่กันอย่างสบายๆเพราะฉะนั้นที่โรงเรียนเนี่ยที่ดิน100ไร่เรามีนักเรียน90คนเพราะนั้นก็วิ่งกันไปคนละไร่แล้วห้องเรียนก็ใหญ่มากแล้วก็นั่งห่างๆกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องอะไรมันกลับกลายเป็นดีเพราะว่าเราก็จะสามารถที่จะพูดได้กับทุกคนที่เขาจะมาบอกเราว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้นะว่านี่ไง บ้านเมืองก็ให้ทำละแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นห้องเรียนเราเนี่ยมีแอร์นะแต่ว่าเขาเรียกอะไรข้างบนอะข้างบนช่องลมข้างบนน่ะมันจะไม่ได้เป็นกระจกหมดมันจะเป็นมุ้งลวดสลายจุดเลยเพราะว่าเอ็นต้องการให้ลมโกรกเข้ามาแล้วคนก็บอกว่าเปลืองแอร์นู่นนี่นั่นก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าสุขภาพของเด็กหรือของตัวเราเองที่เข้าไปสอนสำคัญกว่าแล้วเวลาห้องมันไม่ได้ใช้เนี่ยเขาก็จะมีแสงเข้ามาเขาจะมีลมเข้ามาเพราะฉะนั้นเชื้อโรคมันจะไม่มีใช่อันนี้สำคัญกว่าหรือโรงละครของเราเนี่ยก็เป็นแบบก่อสร้างแบบไทยอ่ะคือเป็นไม้ซ้อนแล้วก็มีรูลมผ่านได้ตลอดแต่ว่ามีแอร์นะเวลาเราซ้อมเนี่ยเราไม่ได้มีแอร์เราพัดลมแต่เวลาเรามีแขกเยอะๆเนี่ยเราก็มีแอร์ให้กลุ่นๆให้เย็นแต่ลมก็เข้ามาเปิดประตูได้ตลอดมีแดดเข้ามาก็ไม่มีเชื้อโรคมันไม่เหมือนโรงหนังโรงละครที่มันปิดหมดพอมันปิดหมดเนี่ยพอไม่เปิดแอร์มันก็เป็นเชื้อราอันนั้นน่ะอันตรายมากมันเข้าไปแล้วสมองมันพินาศพังหมดอยู่กับรัฐบาลพวกแอลกอฮอล์อะไรเจลล้างมือคือเราก็เตรียมให้พร้อมอยู่เหมือนกันอันนี้ก็คือเราจริงๆแล้วสมัยก่อนมันไม่ถึงขนาดนี้นะคะแต่เราก็จะคุยกันเรื่องเด็กล้างมือก่อน กินข้าวล้างมือก่อนทำกิจกรรมและซึ่งก็โหยากลำบากมากนะไม่มีใครจะค่อยฟังเดี๋ยวนี้สบายนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องเปียกบักแฉะนะคะแล้วเราก็กลายเป็นคนที่เดี๋ยวล้างมือมากกว่าแต่ก่อนอีกก็ดีอ่ะมันก็เย็นสบายเนาะแล้วเรามีความรู้สึกคือความสะอาดเนี่ยมันเป็นสุนทรียนะเราจะมองกันเป็นเรื่องสาธารณสุขแต่จริงๆแล้วมันเป็นสุนทรียมันเป็นความงาม
มันเป็นความสบายอกสบายใจคนสกปรกบ้านสกปรกเนี่ยมันไม่สวยแล้วมันเป็นที่มาของเชื้อโรคทั้งปวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในศิลปศาสตร์ก็จะสอนมากเลยนะในเรื่องความสะอาดครูสอนการแสดงช่วงนี้คือบทบางบทมันไม่สามารถเข้าหาใกล้กันได้มากยิ่งฉากเลิฟซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวครูมีวิธีการแนะนำไหมคะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยโบราณเนี่ยเวลาเขารักกันเนี่ยเขามองกันไกลๆนะมองหลังคาบ้านก็ชื่นใจละไม่ต้องมาทำอะไรแบบที่เด็กรุ่นใหม่แบบฝรั่งก็ทำจริงๆคนโบราณผู้หญิงผู้ชายโบราณเขาก็จะจับมือเขาก็ยังไม่จับเลยนะเขามองตากันแล้วมันซาบซึ้งงั้นว่าเรากลับไปเล่นอะไรอย่างนั้นไหมมันโรแมนติกขนลุกมากกว่าที่จะมากอดจูบรูปไล้อันนั้นมันธรรมดาไปแล้วว่ามันนึกออกไหมมันธรรมดาแต่ถ้ามองแล้วแบบโอ้อยากจะจับมือแต่มันจับไม่ได้โอ้โหตรงนี้นั่นมันโรแมนติกมากกว่านะปล่อยให้คนดูคิดกันไปเองใช่ใช่แล้วความอยากมันจะมีมากขึ้นมันโคตรจะน่ารักเลยอ่ะก็เรียกว่าศิลปะการแสดงคือมันไม่ใช่แค่การที่เข้าไปจูบไปสัมผัสไปแค่นั้นจริงๆก็อันนั้นก็เป็นวัฒนธรรมของประเทศอื่นนะเราก็ไปเอาของเขามาจริงๆวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันน่าเอ็นดูจะตายไปนะคะแล้วเอ็นก็คือสมัยเด็กๆ เนี่ยเวลาเรามีความรักเนี่ยเราโอ้มองเขาไกลๆนะชื่นใจนะแต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเขามาใกล้ๆมากอดมาจูบมาอะไรเนี่ยเราอาจจะเบื่อเขาเร็วขึ้นก็ได้นะโอ้น่ารำคาญถ้ามองไกลๆอยู่เรื่อยๆโอ้มันชื่นใจแล้วมันมีความสุขอยู่นานมากครูจะบอกว่าโรคร้ายต่างๆที่มันเข้ามามันทำให้ชีวิตของมนุษย์กลับเปลี่ยนไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนมันกลับไปเป็นธรรมชาติแล้วว่ามันดีนะมันทำให้เรากลับไปเป็นธรรมชาติแล้วก็ไปเป็นวัฒนธรรมอะไรของเราที่มันดีงามมาตั้งแต่ต้นแหละแต่เราไปมองว่ามันเฉยมันนู่นมันนี่มันถึงได้ล้มตายป่วยไข้กันไงค่ะขอถามถึงสุขภาพของครูบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณครู72แข็งแรงค่ะทั้งกายและใจจิตสุขภาพจิตก็ดีมากค่ะแล้วก็ยังไงล่ะเราอยู่ในต่างจังหวัดนะเราได้หายใจเต็มที่เนาะแล้วเราก็มีออกซิเจนดีๆแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยจะสังเกตว่าไอ้ PM 25อะไร 2.5 อะไรที่มันหายไปเนี่ยนะมันทำให้ฟ้าใสอากาศดีเนี่ยสิ่งดีๆมันก็มีในวิกฤตนะอย่างการทานอาหารหรือการพักผ่อนสิ่งสำคัญไหมครับครูค่ะเอ็งก็เนื่องจากอยู่คนเดียวเอ็งก็ทำกับข้าวเองแล้วเราก็ขี้เกียจไปตลาดนะเราก็เก็บผักเก็บหญ้าแถวบ้านนะเราก็เลยรู้ว่าเอ้ยอันนี้ก็กินได้อันนั้นก็กินได้ตะขบเนี่ยโอ้โหออกลูกทุกวันเอามาทำฟรุตสลัดเอามาใส่เยลลี่อู้มันอร่อยมากของฟรีใบมะกรูดตะไคร้อุ๊ยมันกินได้มันอร่อยจังเลยแล้วสิ่งเหล่านี้การที่เราได้ค้นพบเนี่ยมันก็หนึ่งก็ประหยัดรายจ่ายแล้วสองแล้วได้กินสมุนไพรได้กินอาหารดีๆที่มันมีประโยชน์แล้วมันอยู่ในธรรมชาติซึ่งเรามองข้ามเนาะเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้เราได้เก็บผักเก็บหญ้าข้างรั้วกินเนี่ยนะมันได้ความรู้เยอะมากแล้วเราก็ไปเปิดดูโอ้โหอย่างตะขบเนี่ยเขามีแคลเซียมเขามีโพแทสเซียมเขามีอะไรเยอะแยะซึ่งเหรอได้ความรู้เยอะมากผักผลไม้รอบตัวนี้กลายเป็นเคล็ดลับของครูเลยใช่เอ็นก็ทานเหล่านี้เอ็นก็ถือว่ามีชีวิตรอดมาได้เนี่ยเพราะเก็บผักเก็บหญ้ากินตะไคร้ใบมะกรูดกินมะนาวกินผิวมะนาวอะไรก็อยู่แถวนั้นน่ะนี่แหละมันคือสิ่งที่ร่างกายต้องการแล้วมันก็ฆ่าเชื้อโรคทั้งหลายที่มันเข้าไปเพราะเชื้อโรคมันมีอยู่ที่ทุกที่อ่ะแต่พอสิ่งเหล่านี้มันฆ่าเชื้อโรคไปหมดแล้วเราก็แข็งแรงติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ